ูเซ็นทอล์กกับผมรัชตะสมรทินกรนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยสตาร์ทีวีครับวันนี้เราพูดถึงโครงการดีๆจากกศน.ครับกับท่านเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการส่งการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.นะครับท่านรองท่านเลขาธิการประเสริฐบุญเหลืองครับท่านครับหลังจากที่โครงการที่นำร่องไปแล้วนะกว่า 10,000 โครงการนะครับฟังดูแล้วเนี่ยต้องใช้กำลังพลต้องใช้เขาเรียกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะในส่วนนี้เนี่ยโครงการจิตอาสาเนี่ยช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐได้อย่างมากอย่างไรบ้างครับก็คือจิตอาสาเยียวยาประชาชนคือพี่น้องกศน.ทั้งประเทศทั้งครูกศน.ทั้งครูสายสมานและสายอาชีพนะฮะแล้วก็นักศึกษากศน.เข้ามาร่วมกันโดยมาด้วยจิตใจที่มาช่วยเหลือแบบอาสาจริงๆไม่รับค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับตรงนี้แหละเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างมากคนในกรุงเทพไม่ใช่ไม่มีตังค์นะครับคนในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีตังค์มีนะแต่เพียงแต่วันนี้มันเสียหายพร้อมกันมันไม่รู้จะไปจ้างใครมาทำโครงการอย่างนี้เป็นโครงการที่มาแก้ปัญหาให้สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็หมายถึงว่าณวันนี้เนี่ยโครงการที่เกิดขึ้นหลายครั้งที่เราเข้าไปให้ความช่วยเหลือความปิติความปลื้มใจของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับการตอบรับจากทางกศน.เนี่ยอย่างไรบ้างครับสะท้อนออกมาเป็นเสียงสะท้อนอย่างไรบ้างครับครับเสียงสะท้อนที่ตอบรับเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนที่ตอบรับมาอย่างดีโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาสาสมัครของกศน.ไปซ่อมสร้างล้างใหม่ให้เนี่ยได้โทรศัพท์มาขอบพระคุณนะฮะด้วยขอบพระคุณแล้วก็ชื่นชมในความที่เขาเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วเข้าไปทำให้เนี่ยโดยไม่คิดค่าแรงโดยเฉพาะเขาให้ค่าทิปพี่น้องอาสาของกศน.ที่ไปทำก็ตอบว่ารับไม่ได้เพราะท่านเลขาธิการกศน.ห้ามรับเพราะว่าเรามาด้วยความจิตอาสาเยียวยาประชาชนจริงๆจริงๆมันเป็นจิตสำนึกของเขามากกว่านะก็อาจจะเป็นการพูดเล่นกันเขาก็บอกว่าพอบอกว่าเลขาบอกไม่ให้รับก็เขาก็บอกว่าเขามาด้วยใจไม่อยากให้คิดว่าเรามาอยากหวังผลตอบแทนแต่ส่วนใหญ่พี่น้องคนไทยเนี่ยมีหัวจิตหัวใจครับก็เลยพยายามจะเลี้ยงข้าวตอนเย็นก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับไม่ต้องเตรียมแต่เราไม่ได้พูดไปนี่ไม่หมายความว่าเราไปซ่อมที่ไหนแล้วต้องเลี้ยงข้าวเราทุกมือไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันที่เราพูดถึงว่าเสียงตอบรับที่ออกมาเนี่ยเป็นเสียงตอบรับที่ชื่นชมองค์กรโดยเฉพาะเห็นบอกว่ากศน.เนี่ยคือกระทรวงศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกับพี่น้องยามยากจนยามลำบากนะครับถามว่ามีตังก็ทำไม่ได้เหมือนกับตอนที่ผมแจกอิฐบล็อกแจกปูนแจกทรายเนี่ยเขามีเงินซื้อหันรถเก๋ง BM ป้ายแดงฮะไปใส่ปูนนะฮะกับโครงการของเรากับโครงการของเราแสดงว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่มีตังแต่เขาหาซื้อไม่ได้เพราะขณะนั้นทุกคนความต้องการมันสูงความต้องการมันสูงเหมือนกันครับเนี่ยดูจากภาพก็จะเห็นว่ามันเสียหายมากคือบางบ้านนี่ต้องโละทิ้งทั้งบ้านเลยใช่แต่ที่นี่จะไปจ้างคนมาช่วยทำเนี่ยต่างคนก็ต่างน้ำท่วมด้วยกันไม่รู้ใครจะมารับจ้างแต่เราได้อาสาโดยเอาครูอาชีพทั้งประเทศเข้ามานอนมาอยู่มากินมารับบริการมาบริการประชาชนในกรุงเทพณวันณวันนี้เนี่ยหลายท่านที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้นะครับอยากจะสะท้อนผ่านทางเว็บไซต์ของกศน.ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของกศน.ทีมงานนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราช่วยประสานนะครับแล้วก็ขึ้นเบอร์ขึ้นเว็บไซต์ให้กันละกันนะครับส่วนสายด่วนสายตรงเนี่ยก็ไปที่1660นะครับแจ้งความจำนงณวันนี้มิติของการเข้าไปบูรณาการนะครับทุกๆพื้นที่นะครับเราพอจะบอกพื้นที่ที่เราก็เลยครับต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะฮะอย่างเช่นอาจจะเจอปัญหาน้ำยังลดไม่หมดนะฮะยังมีปัญหาน้ำเขาเรียกน้ำเน่าเสียน้ำเน่าเสียทางกศน.มีแนวคิดจะแก้ไขยังไงฮะการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ระบุว่าจุดไหนที่เราจะต้องไปซ่อมแต่เราระบุตามความต้องการของประชาชนครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้เข้าไปจริงๆณวันนี้เขตดอนเมืองเขตหลักสี่นี่มากมายครับเขตอื่นก็ไม่มากเท่าอันนั้นเป็นเขตเขาเรียกไฮไลท์เลยไฮไลท์เพราะว่า
น้ำท่วมขังนานที่สุดเสียหายมากที่สุดก็เลยเราก็ต้องไปอยู่ที่ดอนเมืองกาแล็กซีใช้เวลาซ่อมสร้างล้างใหม่กสน.ทำให้ถึงประมาณเกือบ20วันในช่วงที่ผ่านเราได้ยินซอยสงประภาใช่14เนี่ยก็ถือว่าเป็นซอยที่เจอปัญหาหนักกว่าเพื่อนเลยทีเดียวน้ำท่วมสูงฮะน้ำท่วมสูงนะฮะสูงเป็นเม็ด50ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแถวดอนเมืองก็คือดอนที่ดอนนะฮะในยุคตั้งแต่ช่วงเราก่อสร้างสนามบินแต่ณวันนี้กลายเป็นที่ลุ่มไปแล้วนะครับณวันนี้ก็ปัญหาเยอะนะครับไม่ใครมีใครคาดคิดว่าจะเห็นน้ำท่วมที่ดอนเมืองถึงท้องเครื่องบินใช่ไหมครับไม่เคยใครคาดคิดก็คงจะเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกนะอย่างของเราทำเนี่ยนะฮะพี่น้องชาวกสน.ทั้งสายสมานสายชีพหรือครูช่างเนี่ยมาเนี่ยนะฮะแล้วครับคุณผู้ชมครับเรามีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวทีมงานเราช่วยขึ้นด้วยนะครับ www.nfe นะครับ nเนเธอร์แลนด์นะฮะ F Frank นะครับแล้วก็ E England นะฮะ .go.th นะครับ nfe.go.th นะครับนั่นคือเว็บไซต์ของทางกสน.นะครับเข้าไปโพสต์ในเขาเรียกกระดานแนะนำอะไรต่างๆได้นะครับณวันนี้ครับทั้งตัวท่านเลขาเองนะครับแล้วก็ทีมงานคณะทำงานต่างๆเห็นรอยยิ้มที่เราเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วรู้สึกประทับใจหรือรู้สึกเยียวยาด้านไหนบ้างครับรู้สึกความรู้สึกตรงนั้นคือความรู้สึกของอาสาที่ไปทำงานในครั้งนี้นะครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เรามีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขหลังจากที่เราได้ซ่อมสร้างล้างใหม่กสน.ทำให้เนี่ยเขามีความสุขแล้วเขาก็นำทีมหลายคณะมาขอบคุณผมถึงสำนักงานครับสำนักงานนี้ก็อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจริงๆพอพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการก็อาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาหรือเปล่านะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าจากนี้ไปนะฮะหลายคนก็คงจะเดินทางมาขอบคุณให้กำลังใจคึกคักเลยทีเดียวที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับจากนี้ไปครับเราจะทำอะไรต่อไปอีกครับจากนี้ไปหลังจากน้ำลดหรือซ่อมแซมบ้านให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยบางท่านอาจจะหมดเนื้อหมดตัวจากการที่บ้านเสียหายอาจจะตกงานด้วยครับนะเพราะว่าโรงงานหลายโรงงานแล้วก็ปิดตัวลงใช่พอดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลเนี่ยท่านก็มอบหมายให้กสน.ทำโครงการก็คือตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อที่จะสอนอาชีพให้สำหรับคนที่ตกงานหรือคนที่ถูกยกเลิกการจ้างงานยกเลิกการจ้างงานหรือว่าบ้านเรือนที่เสียหายไปจำนวนมากเงินทองไม่มีตรงนี้เราก็เปิดสอนอาชีพให้มีงานทำมีรายได้นะครับแล้วก็มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั้งประเทศเลยอาชีพเนี่ยพอยกตัวอย่างได้ไหมฮะอาชีพอะไรก็ได้ที่เขาสนใจเพราะเราถ้ามาสมัครเรียนอาชีพคุณครูที่จะให้ความรู้ใช่เรามีค่าจ้างวิทยากรที่เก่งๆชั่วโมงละ 1,200 บาทครับนะฮะคือเป็นวิทยากรที่สอนแล้วเขามีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้แล้วเรามีค่าวัสดุที่พอที่เขาจะฝึกจนประสบความสำเร็จครับแล้วเราก็มีเงินอุดหนุนเพื่อที่จะให้เขาออกไปประกอบอาชีพได้ด้วยทุกอาชีพที่ให้ความสนใจใช่แล้วทางกสน.ก็จะไปเชิญอาจารย์มาสอนไม่ได้กำหนดว่าจะต้องสอนอาชีพใดอาชีพหนึ่งพิธีกรนี่มีไหมฮะอาชีพพิธีกรแล้วแต่เขาสนใจแล้วแต่เขาสนใจนะถ้าเขาสนใจพิธีกรก็ต้องมาเชิญขอบพระคุณนะท่านพิธีกรครับผมนะครับนั่นคืออีกทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันเยียวยาแล้วก็ให้โอกาสโดยเฉพาะปัญหาของผู้ที่ประสบภัยนั้นเนี่ยความทุกข์ใจนะครับในเรื่องของบ้านช่องห้องหอนะครับรวมทั้งรายได้ที่หลายโรงงานนั้นปิดตัวลงนะครับนี่คืออีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับก็ต้องอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนครับสำหรับใครที่ยังทุกข์ใจอยู่ในขณะนี้นะครับยังหาทางออกไม่ได้หรือยังอยู่ในสถานการณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้เชิญครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจครูช่างของกสน.ที่ให้โอกาสได้ไปช่วยเหลือนะครับเพราะเราตั้งใจมาด้วยจิตอาสาวันหนึ่งถ้าพี่น้องประชาชนไม่ไว้วางใจให้เราได้ไปซ่อมเราก็จะได้ไม่ได้ทำงานตามที่ตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนว่าอะไรที่ทางกสน.จะช่วยเหลือท่านได้ก็ขอให้ท่านได้บอกเรานะครับเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะฮะจะเปิดตัวประมาณเดือนมกราก็อยากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ว่าถ้าท่านใดสนใจอยากจะเรียนอาชีพประกอบอาชีพแล้วมีรายได้จริงๆเนี่ยนะครับให้สมัครได้ที่สำนักงานกศน.อำเภอหรือเขตหรือกศน.สำนักงานกศน.จังหวัดนะครับหรือสายด่วน1660นะครับตรงนี้นี่อยากให้ทุกคนได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเราเองมีงบประมาณในการจัดฝึกฝนอาชีพในปีนี้ซึ่งรัฐบาลพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากโดยจัดสรรงบประมาณงบปกติให้750 ล้านแล้วก็งบเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยให้570 ล้านผมถือว่ารัฐบาลชุดนี้เห็นความสำคัญกับเรื่องช่วยเหลือประชาชนและเยียวยาประชาชนจริงๆเป็นอย่างมากนะครับนะครับและผมเชื่อได้ว่านะครับสิ่งนี้นะครับที่มาสะท้อนบอกกับพี่น้องประชาชนนั้นก็จะได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวมาถึงสิ่งที่ท่านได้พูดได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเขาเรียกสารต่อโดยกศน.ของทุกจังหวัดนะครับจะได้นำไปขยายผลโดยที่หลายๆท่านที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศูนย์เขาเรียกศูนย์นั่นแหละฮะศูนย์กศน.กศน.อำเภอกศน.อำเภอนะครับหรือกศน.จังหวัดหรือกศน.จังหวัดนะครับสามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้นะครับแล้วก็แสดงความจำนงว่าจะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่จะเข้าไปสู่ในโครงการพิเศษอย่างนี้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับท่านครับช่วงท้ายของรายการนะครับท่านอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนรวมถึงรัฐบาลของพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าวันนี้เนี่ยในภาคส่วนขององค์กรของท่านเองนะครับคือกศน.รวมทั้งภาพรวมของกระทรวงได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐอย่างไรบ้างถึงพี่น้องประชาชนครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็ท่านวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ไว้วางใจสำนักงานกศน.ให้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมตรงนี้โดยท่านอนุมัติงบประมาณให้เราเพื่อที่จะไปดำเนินการตามโครงการที่ประชาชนต้องการแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการทำโครงการต่างๆทำกิจกรรมต่างๆทำให้โครงการนี้บรรลุตามเป้าหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จผมถือว่าประสบความสำเร็จเพราะอย่างน้อยคนกศน.มีความภาคภูมิใจว่าสังคมรับรู้ว่ากศน.เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีปัญหาหรือผู้ที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเราถือว่าเป็นองค์กรหรือเป็นกรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมครับครับท่านเลขาครับผมเชื่อว่าทุกการทำงานเนี่ยแน่นอนย่อมมีอุปสรรคบ้างพอสมควรแก่เหตุนะครับณวันนี้เนี่ยอุปสรรคที่อาจจะฟังดูแล้วเนี่ยทำให้การทำงานนั้นช้าไปบ้างหรืออาจจะเคลื่อนตัวเคลื่อนพลได้ช้าบ้างเนี่ยเป็นประเด็นไหนฮะที่อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในมุมไหนบ้างครับมุมที่เวลาขอแบบฟอร์มกรอกมาอยากให้แจ้งมีแผนที่ให้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องกศน.ทั้งประเทศมา77 จังหวัดเนี่ยการเดินทางในกรุงเทพก็ลำบากนะครับก็ถ้าทำแผนที่ให้ก็จะขอบพระคุณท่านพี่น้องประชาชนด้วยว่าการประสานงานหรือว่าการติดต่อหรือการเดินทางเราจะสะดวกขึ้นแล้วเราจะไม่เสียเวลาอยู่กับการเดินทางนะเราก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องได้จำนวนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อยากขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนด้วยว่าการกรอกแบบฟอร์มคำร้องคำร้องเนี่ยให้มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีแผนที่แผนที่ที่เขียนด้านหลังเลยเขียนด้านหลังเลยเขียนด้านหลังด้านหลังนี่จะว่างๆนะไม่ต้องกลับจับนะนี่คือด้านหน้าของคำร้องใบคำร้องนี่ก็ไปหาได้ตามกศน.กศน.เขตกศน.อำเภอหรือกศน.จังหวัดหรือสายด่วนแล้วเราก็จะส่งให้โอ้ครับครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมเชื่อว่ามิติของการให้ความช่วยเหลือนะครับวันนี้เนี่ยหลายองค์กรนะครับก็ให้ความช่วยเหลือความสำคัญในเรื่องของปัญหาผู้ประสบภัยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้นะฮะหลายพื้นที่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่เพราะว่าน้ำเขาเรียกฮะไหลตัวช้านะครับก็เลยทำให้ยังท่วมขังอยู่ก็ตามปัญหาในเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆซึ่งจะเป็นพาหะในการนำโรคเข้ามาครับวันนี้ผมเชื่อว่ากศน.ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในมุมของให้ความรู้นะครับแล้วก็การให้ความรู้ลงไปสู่พื้นที่นะครับท่านอยากจะขอบคุณนะฮะโดยเฉพาะคุณครูนะฮะท่านก็เป็นครูเก่านะครับอยากจะขอบคุณคุณครูหรือจะเป็นนักศึกษาของท่านเองที่มีจิตอาสากับโครงการนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับผมก็ปลื้มใจดีใจกับพี่น้องชาวกศน.โดยเฉพาะครูสายสามัญแล้วก็ครูสอนอาชีพต่างๆแล้วก็นักศึกษากศน.ทุกท่านบุคลากรบนสำนักงานกศน.โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยการทำโครงการนี้นี่นะทุกฝ่ายเหนื่อยฮะแต่เหนื่อยด้วยมีรอยยิ้ม
เพราะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขแล้วกลับมาสู่สังคมอย่างมีความสุข คือเข้ากลับมาอยู่ในบ้านนะครับตรงนี้ถึงพี่น้องครูอาสาครูสลช.หรือว่าพี่น้องครูกศน.ทุกท่านเนี่ยนะฮะจะเหนื่อยแต่ผมก็ทราบข่าวจากเขาก็โทรมาบอกผมว่าเขาเหนื่อยก็จริงแต่เขามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับบุคลากรกศน.ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วในฐานะที่เป็นเลขาธิการนะครับก็จะไม่ลืมพระคุณพี่น้องชาวกศน.ทุกคนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมจนประสบความสำเร็จผมก็เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีเองก็ภาคภูมิใจในตัวของครูกศน.ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ครับขอบคุณครับกลับเป็นประโยชน์อย่างมากครับท่านเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครับหรือกศน.นะครับเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะท่านประเสริฐบุญเรืองอย่างมากครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือความประทับใจรอยยิ้มของผู้คนนะครับที่ทุกๆพื้นที่แหละครับที่ให้ความช่วยเหลือลงไปในพื้นที่แล้วก็เกิดความประทับใจอย่างมากวันนี้ผมเชื่อว่ามิติของกศน.ที่เข้าสู่พี่น้องประชาชนจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวสายด่วนครับ1660จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้แล้วก็ผมท่านเลขาธิการนั้นจากลาไปก่อนเจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณท่านครับ